ว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำลายต้นเหตุให้เกิดนี้ส่วนศาสนาอื่นเขาสอนให้บูชาพระเจ้าผู้สร้างให้เกิดมองกันแล้วจะเห็นว่าศาสนาพุทธมิสอนให้เป็นคนขาดกตัญญูจะแก้เขาอย่างไรถ้าหากว่าผู้เป็นต้นเหตุให้เราเกิดมาสุขสบายไม่มีชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีโรคติดต่อไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิดไม่มียุงกัดไม่มีสารพัดโรคสารพัดภัยเกิดมาก็สุขาลมตั้งแต่ต้นจนตายก็น่าละครับที่จะอ้อนวอนกราบไหว้น่าจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านผู้สร้างแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามนี่สร้างมาแล้วจะสร้างมาดีนี่สร้างมาให้ทุกข์นี่ชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์พยาธิทุกข์ร้อยแปดพันประการอยู่ดีๆก็แผ่นดินไหวอยู่ดีๆก็โรคระบาดมาอยู่ดีๆก็เย็นก็ร้อนก็หนาวก็ฝนนี่ไม่สม่ำเสมอไอ้ที่ร้อนก็ร้อนตายที่หนาวก็หนาวตายที่เย็นก็เย็นตายไอ้ที่กันดานน้ำก็ไม่มีน้ำจะกินเลยต้องขุดน้ำบาดาลหากันทะยันทะแย่ไอ้ที่มีน้ำก็มากจนเหลือเฟือกระทั่งน้ำท่วมตายอย่างนี้เราจะไปกตัญญูได้ลงคอได้ยังไงล่ะครับกตัญญูไม่ได้หรอกแบบนี้ต้องทำลายเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้ทำลายต้นเหตุคืออวิชชาข้อของเดี๋ยวท้าทายเราทุก